ลายเป็นคลิปไวรัลที่ได้รับคำชื่นชมจากชาวโซเชียลเมื่อนักร้องชื่อดังคริสติน่าอากิล่าหรือตินาได้อัดคลิปผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ซึ่งมีชาวโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์ถามเธอว่าพี่ตินาเป็นฝรั่งหรือครับโดยตินาได้เข้ามาอัดคลิปตอบกลับไปว่าตินาเป็นลูกครึ่งหลายชาติมากคุณแม่เป็นฝรั่งเศสคุณพ่อเป็นฟิลิปปินส์ระหว่างฝรั่งเศสกับฟิลิปปินส์ก็จะมีเชื้อชาติอื่นเข้ามาแทรกหลายอย่างเยอะมากไม่มีไทยเลยแต่ใจของตินาเป็นไทยเกิดเมืองไทยรักเมืองไทยหัวใจเป็นไทยพี่ตินาเป็นฝรั่งหรือครับหน้าคล้ายๆฝรั่งพี่เป็นลูกครึ่งค่ะหลายชาติมากพี่เป็นคนแม่พี่เป็นฝรั่งเศสคุณพ่อเป็นฟิลิปปินส์แต่ระหว่างฝรั่งเศสกับฟิลิปปินส์มันก็มีเชื้อชาติอื่นเข้ามาแทรกหลายอย่างเยอะมากนะคะไม่มีไทยเลยใช่ไหมเราไม่มีไทยเลยแต่ว่าใจของเราเป็นไทยค่ะเกิดเมืองไทยรักเมืองไทยหัวใจเป็นไทยหัวใจเป็นไทยหัวใจเป็นไทยแต่อาจจะพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างนะเรียกได้ว่าชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมตินาจำนวนมากเช่นรักที่สุดพี่ตินาเป็นคนสม่ำเสมอไม่มีข้อด่างพร้อยวางตัวดีตลอดรักประเทศไทยไม่เคยทรยศหัวใจเป็นไทยน่ารักมากครับหัวใจเป็นไทยนี่สุดยอดแล้วไม่เสียแรงที่เป็น FC มาตั้งแต่ยุค90ในขณะที่นักร้องที่มีหัวใจรักชาติอีกคนนึงนั่นก็คือใหม่เจริญปุระที่เพิ่งเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ศิลปการแสดงจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเมื่อวันเสาร์ที่23เมษายน2565ณอาแบกอารีนามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตซึ่งใหม่เจริญปุระได้ทำให้คนทั้งหอประชุมน้ำตาไหลด้วยความปิติเนื่องจากใหม่ได้ยกในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบความเพียรในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาโทด้วยโดยบางช่วงใหม่เจริญปุระได้กล่าวถึงความสำเร็จของคนคนหนึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ภาพลักษณ์ภายนอกที่เรามองดูว่าสวยงามเป็นคนที่เราชื่นชอบและชื่นชมแต่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้นยังจะต้องมีองค์ประกอบมากมายหลายประการประการที่1ก็คือความเพียรพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราท่านได้ทรงเน้นย้ำกับประชาชนชาวไทยถึงความเพียรความพยายามความอดทนอุตสาหะบากบั่นใหม่เองก็ได้ประจักษ์กับตัวเองเพราะว่าภาพยนตร์1เรื่องละคร1เรื่องบทเพลง1บทเพลงพวกเขาเหล่านั้นจะต้องฝ่าฟันบากบั่นอุตสาหะเหนื่อยยากกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้แต่ด้วยความเพียรพยายามทำให้ใหม่ได้มีวันนี้และประสบความสำเร็จมายืนต่อหน้าทุกๆคนในวันนี้ด้วยอยากจะขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะพูดอะไรสักเล็กน้อยนะคะถึงความสำเร็จของคนคนหนึ่งนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ภาพลักษณ์ภายนอกที่เรามองดูว่าสวยงามเป็นคนที่เราชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมแต่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านั้นยังจะต้องมีองค์ประกอบมากมายหลายประการนะคะประการที่หนึ่งเลยก็คือความเพียรพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราท่านได้ทรงเน้นย้ำกับประชาชนชาวไทยถึงความเพียรความพยายามความอดทนอุตสาหะบากบั่นใหม่เองก็ได้ประจักษ์กับตัวใหม่เองแล้วนะคะเพราะว่าภาพยนตร์หนึ่งเรื่องละครหนึ่งเรื่องบทเพลงหนึ่งบทเพลงพวกเขาเหล่านั้นจะต้องฝ่าฟันบากบั่นอุตสาหะเหนื่อยยากกว่าจะมาถึงตรงจุดนี้แต่ด้วยความเพียรพยายามทำให้ใหม่ได้มีวันนี้และได้ประสบความสำเร็จมายืนอยู่ต่อหน้าทุกๆคนในวันนี้ด้วยนะคะปริญญาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ขอพระกรุณาพระราชทานแด่ศิลปินผู้เปี่ยมด้วยคุณภาพทั้งทางด้านการแสดงและการดนตรีที่ได้อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าตลอดระยะเวลา35ปีรวมทั้งเป็นผู้อุทิศตนมาเป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นที่ประจักษ์นางสาวใหม่เจริญปุระ
ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท